สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อภายใต้ความเงียบเขารู้สึกยังไงภายใต้ความเงียบเขารู้สึกยังไงภายใต้ความเงียบความนิ่งเฉยของเขาเนี่ยคุณยังเป็นคนที่สดใสยังเป็นคนที่มีออร่ามีความโดดเด่นมีความอบอุ่นมีความเป็นเหมือนแสงตะวันเป็นแสงสว่างในชีวิตของเขานะคะเป็นความร่าเริงสดใสในชีวิตของเขาอ่ะความรู้สึกที่เขามีให้คุณเนี่ยคือยังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะถึงแม้จะนิ่งเงียบก็เถอะนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเรามองดูว่าเขาค่อนข้างเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงจังเป็นคนที่จะทำอะไรคือมันต้องคิดให้รอบคอบต้องดูให้นานๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆได้พระเล่มงามอะไรแบบนี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะไม่เขาหรือคุณอะที่อายุมากกว่าน้อยกว่าแต่ว่ามันค่อนข้างจะห่างกันมากๆนะคะไม่ใช่แค่แบบปี2ปี3ปีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะแบบสักแบบ 6-7 ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะในบางคู่บางคนหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างอะไรบางอย่างที่มันต่างกันมากๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคบางคนเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความถูกต้องเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้หรือคุณอาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วมันมีความรู้สึกดีๆต่อกันหมายถึงคุณกับเขาอ่ะเขารู้สึกดีกับคุณชอบคุณจริงๆแล้วอ่ะอยากจะจริงจังกับคุณแต่มันติดอะไรมันติดตรงที่ความถูกต้องความเหมาะสมบางคนน่ะเขามีคู่ของเขาอยู่แล้วมีคอมมิตเมนต์อยู่แล้วอาจจะเป็นบางคนอาจจะแบบแต่งงานแล้วก็ได้นะคะมีครอบครัวแล้วอ่ะสามีหรือภรรยาหรืออาจจะมีลูกด้วยกันแล้วด้วยซ้ำหรือบางคนอาจจะเป็นแค่แฟนอาจจะเป็นแฟนแต่ว่าคบกันมานานคบกันมาก่อนเป็นแฟนแบบตัวจริงเป็นคนที่จริงจังแต่ว่าเขากับคนรักของเขาอาจจะมีปัญหาอะไรกันก็ได้แล้วเขามาเจอกับคุณแต่ก็อย่างว่าเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับคนนั้นถึงเขาจะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเนี่ยอยากจะจริงจังกับคุณแค่ไหนแต่เขาก็ทำไม่ได้เห็นไหมสามดาบสิบดาบทาวเวอร์ออกมามันจำเป็นที่จะต้องจบมันจำเป็นที่จะต้องเลิกลาคือในเมื่อมันมีเราสามคนอาจจะเป็นสามเศร้าสี่เศร้าอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีคนเสียใจอยู่แล้วแต่ตัวเขาเองอะตัวเขาก็เสียใจนะไม่ใช่ไม่เสียใจนะคะคุณเองก็อาจจะเสียใจคุณเองก็อาจจะผิดหวังที่ต้องเลิกราหรือว่าเขาเลือกที่จะตัดคุณออกไปเลือกที่จะนิ่งเฉยกับคุณเลือกที่จะเงียบในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะไม่ทำอะไรต่อไปนะคะส่วนนึงเนี่ยเรามองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความถูกต้องอย่างเดียวมันเป็นเรื่องอื่นๆด้วยเขาอาจจะคิดและวิเคราะห์แล้วว่าคุณกับเขาอ่ะสุดท้ายแล้วมันแนวโน้มมันไปกันได้ยากหรืออาจจะลงเอยกันได้ยากต่อให้เขาเลิกกับคนอีกคนนึงมาหาคุณมาเลือกคุณก็ไม่ใช่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะจะราบรื่นมันอาจจะติดปัญหาอะไรอีกก็ได้อย่างที่บอกไปอะค่ะอาจจะมีเรื่องของความแตกต่าง
ที่แตกต่างกันมากๆมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นรักที่สุขสมหวังสมบูรณ์ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะไรแบบเนี้ยได้ทั้งๆที่อยากจะจริงจังนะแต่พอคิดดูแล้วพอเปรียบเทียบเหตุและผลอะไรต่างๆแล้วมองดูว่ากับคุณเนี่ยอาจจะไปไม่รอดเขาก็เลยเลือกที่จะจบความสัมพันธ์กับคุณเพียงแค่นี้เพียงเท่านี้ต่อให้ตัวเขาเองจะต้องเจ็บปวดตัวเขาเองจะต้องเสียใจแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเองก็ต้องเสียใจเจ็บปวดแต่เขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องหนักแน่นจะต้องมั่นคงจะต้องทำให้ได้ทำให้ได้ก็คือจะต้องตัดคุณให้ได้ตัดให้จบให้ได้เพราะเขามองว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนสำหรับเขาสำหรับคุณหรือในกรณีที่มีบุคคลที่3เขาก็มองว่าก็ดีกับทุกคนนะคะคือไม่ต้องมีใครเจ็บปวดอีกให้มันเจ็บแค่นี้อย่างน้อยๆอีกคนนึงก็อ่ะถ้าบางคนอาจจะยังไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมาเจ็บปวดให้เจ็บแค่คุณกับเขาแล้ววันนึงมันจะผ่านไปทุกอย่างมันจะดีคุณก็ไปมีชีวิตใหม่ของคุณไปเริ่มต้นใหม่ของคุณเขาเองก็จะต้องหันกลับไปพยายามไปโฟกัสคนของเขาอะไรแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าทุกอย่างมันพังทลายหมดแล้วนะคะโอกาสความหวังอะไรต่างๆที่เคยมีอ่ะเขาได้พังมันแล้วพังมันด้วยมือของเขาเองเขาทิ้งมันด้วยมือของเขาเองเขาเลือกที่จะเจ็บแต่จบบางทีการที่เขาเงียบไปไม่พูดอะไรไม่หือไม่อือพยายามที่จะห่างจากคุณนั่นเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าวิธีนี้อาจจะเจ็บน้อยที่สุดแล้วไม่รู้นะกับบางคนน่ะอาจจะมองว่าเฮ้ยการพูดกันตรงๆอ่ะมันดีกว่าจะไปก็บอกว่าจะไปจะเลิกก็บอกว่าจะเลิกให้มันจบๆให้มันเด็ดขาดแต่บางคนเขาก็มองดูว่าถ้าพูดออกไปตรงๆอาจจะเจ็บมากกว่าเดิมอาจจะเสียใจมากกว่าเดิมคือความคิดทัศนคติของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเขาอาจจะคิดแบบนี้ของเขาเขาคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วเจ็บน้อยที่สุดแล้วแต่ให้รู้ไว้เถอะว่าภายใต้ความเงียบงันของเขาเนี่ยเขาเองก็เจ็บปวดเขาเองก็เสียใจนะเขาเองก็รู้สึกสูญเสียไม่แพ้ไปกว่าคุณหรอกแต่ก็เป็นทางที่เขาเลือกแล้วนะคะแล้วแนวโน้มในอนาคตคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในเมื่อเขาคิดว่าวันเนี้ยมันจำเป็นต้องจบแล้วในอนาคตล่ะโอเคสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยเขาก็จะยอมรับผลที่เขาเลือกนะคะเรามองดูว่าเขากับคนของเขาอะเขากับอีกคนนึงอะก็ค่อนข้างจะอึดอัดค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความรักที่สวยหรูหรือแบบความรักแบบอิ่มฟูเติมเต็มใจกันและกันอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเขาก็จะพยายามต่อไปเพราะว่าเขาถือว่าเขาเลือกแล้วเขาคงทิ้งอีกคนนึงไม่ได้หรือว่าเขาก็จะอยู่กับปัญหาที่เขาเลือกแล้วอะค่ะต่อให้มันจะลำบากมันจะอึดอัดมันจะมีปัญหาอะไรกันก็คงจะไปกันต่อแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างคุณกับเขาอะมันก็คือไม่มีทางออกแล้วมันก็คือจบสิ้นแล้วแค่นี้โอ้คลิปนี้อาจจะแบบฟังดูแล้วสะเทือนใจเพราะว่ามันดูแบบไม่มีหวังเลยสิ้นหวังเลยแต่ว่าเราว่านะขอดูให้คุณหน่อยแล้วชีวิตคุณต่อไปจะเป็นยังไงชีวิตที่ไม่มีเขาเนี่ยหลังจากเลิกลาจากเขาไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคือตัวเขาเองอะค่ะเขาจะเหมือนแบบ
ถ้าความรักมันไม่เติมเต็มมันไม่อิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหันหน้าไปทำอย่างอื่นทำให้ตัวเองยุ่งๆเข้าไว้แล้วก็ยังอยู่กับคนเดิมคนเนี้ยก็คือในเมื่อเลือกแล้วต่อให้มันจะแบบไม่ได้มีความรักแล้วหรือว่าไม่ได้แบบมีความสุขอะไรแต่ก็โอเคฉันก็จะอยู่แบบนี้แหละในเมื่อเลือกแล้วฉันก็จะรับผลของมันแล้วก็จะหานู่นหานี่ทำไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยฆ่าเวลาไปเรื่อยนะคะทีนี้มาดูฝั่งคุณบ้างอ่ะฝั่งคุณเนี่ยเมื่อหลังจากเลิกรากับเขาไปแล้วจบกับเขาไปแล้วมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไหมไหนขอดูสิอ่ะมีแน่นอนค่ะ1ถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นรักใหม่นะคะนี่จะมีคนเข้ามาคนที่พร้อมจะชัดเจนคนที่พร้อมที่จะทำเพื่อคุณแบบเต็มที่คนที่โว้คนที่จะเข้ามาครั้งนี้นะคะเขามาด้วยความแบบพร้อมอืมเนี่ยคุณน่ะจะอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้นนะคะก็คือจะมีความสุขมากขึ้นหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปได้อะนะหลังจากผ่านพ้นความเจ็บปวดความเสียใจหลังจากที่ลุกขึ้นยืนใหม่ตั้งตัวใหม่แล้วคุณก็จะแบบว่าหันกลับมาดูแลตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมีคนใหม่ๆพลังงานใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นคนที่พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะทำเพื่อคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณและมองดูว่าคุณกับเขาอะจะคุยกันถูกคอด้วยหมายความว่าน่าจะชอบอะไรเหมือนกันหรือมีความสนใจคล้ายๆกันหรือมีการพูดคุยปรึกษาหารือเรียกว่าคุยกันได้อาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าตอนที่รู้จักกันเนี่ยเริ่มจากการพูดคุยเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาแต่ว่าเรามองว่าคนๆเนี้ยเมื่อเขารู้ตัวว่าเขาชอบคุณเขาจะชัดเจนกับคุณเต็มที่นะคะก็คือไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการปิดบังไม่มีแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะคนนี้ค่อนข้างลุยค่อนข้างชัดเจนตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเจอรักใหม่รักที่สดใสแล้วก็เหมือนจะเติมเต็มหัวใจคุณได้นะคะเป็นคนที่ถูกใจคุณพอสมควรเลยทีเดียวหรืออาจจะเรียกว่าถูกใจมากเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ